สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเดี๋ยวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวเทอร์กับผมมิติพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ในต่างประเทศในกัมพูชานะครับกระทรวงเกษตรของกัมพูชาออกมาคาดการณ์นะครับว่าฤดูมรสุมปีนี้จะเจอภัยแล้งที่รุนแรงในประวัติการครับกัมพูชาเกิดภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ 1.1 ล้านไร่ใน13จังหวัดนะครับเพิ่มขึ้นกว่า 7.2 แสนไร่เมื่อปี2557พืชผลส่วนใหญ่ที่เป็นพืชโตเต็มวัยได้รับผลกระทบนะครับจนถึงขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกเพียงเล็กน้อยไม่พอต่อการปลูกข้าวส่วนในประเทศไทยเข้าสู่กลางฤดูฝนแล้วนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่บริเวณของทางภาคเหนือภาคอีสานครับก็ทำให้เกิดภาวะความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่กักเก็บเพียงพอในช่วงของฤดูฝนปีนี้นะครับส่วนปัจจัยที่ทำให้ฝนตกในบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือร่องมรสุมนะครับที่ตอนนี้เลื่อนลงมาอยู่ตรงบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานตอนบนกับบริเวณของภาคเหนือตอนบนแล้วนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดฝนนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางนะครับตอนนี้ทำให้พื้นที่บริเวณของประเทศไทยมีฝนตกนะครับโดยเฉพาะบริเวณของทางเหนืออีสานภาคตะวันออกและภาคกลางครับส่วนในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปนะครับฝนบริเวณของพื้นที่ทางภาคใต้จะลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจับตากันบริเวณของพื้นที่ทางภาคใต้ที่สัปดาห์ที่แล้วเผชิญกับหมอกควันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตรวจสอบแล้วบริเวณของเกาะสุมาตราตอนนี้นะครับจะมีจุดฮอตสปอตที่เกิดขึ้นนะครับ 1,500 จุดเป็นจุดที่เกิดสะสมความร้อนจากการเผาไหม้ป่าเผาไร่นาของในพื้นที่ของบริเวณประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศที่จะได้รับผลกระทบทั้งสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงทางภาคใต้นะครับบริเวณของยะลาสงขลานราธิวาสรวมถึงจังหวัดภูเก็ตที่สัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับส่วนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงของค่ำคืนวันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานครับจะยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะพาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มกันครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เข้าสู่กลางฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็มีฝนสะสมหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณของทางภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกครับที่เกิดทำให้ดินชุ่มน้ำแล้วก็ทำให้มีความชุ่มชื้นนะครับน้ำป่าไหลหลากก็จะสามารถที่เกิดได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับที่มีฝนตกหนักบริเวณของทางภาคเหนือและบริเวณของทางภาคอีสานครับทำให้กรมทรัพยากรธรณีออกมาประกาศเตือนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงของวันนี้ไปจนถึงวันที่3กันยายนนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณของจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงนครศรีธรรมราชและจังหวัดยะลาครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ก็คือจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีครับเพราะว่าปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันที่ผ่านมาเกิดฝนสะสมรวมกันมากกว่า300มิลลิเมตรนะครับส่วนในบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับแม้ว่าจะมีปริมาณฝนที่ตกในช่วงนี้40ถึง50มิลลิเมตรนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มีความชุ่มชื้นนะครับดินสามารถที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากก็ทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงโดยเฉพาะในบริเวณของทางภาคเหนือตอนบนนะครับสัญญาณที่จะทำให้เราได้เห็นนะครับว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนั่นก็คือนะครับได้ยินเสียงต้นไม้หักโค่นมาแต่ไกลคล้ายกับเสียงฟ้าผ่านะครับรวมถึงหินดินแตกเสียงคล้ายกับฟ้าผ่าเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงน้ำในแม่น้ำหรือว่าน้ำในบริเวณของลำธารนั้นก็จะเปลี่ยนสีครับจากน้ำใสๆที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็จะกลายเป็นสีขุ่นเข้มสีแดงปูนนะครับซึ่งหมายความว่าณเวลานั้นจะต้องระมัดระวังนี่คือสัญญาณที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นที่บ้านอยู่ติดกับเชิงเขาหรือใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวป่าในช่วงนี้ยังไม่เหมาะนะครับแม้ว่าจะมีการเตือนภัยหรือมิสเตอร์เตือนภัยให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและในช่วงฝนตกหนักนั้นนะครับก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงของเวลา20นาฬิกาไปจนถึงช่วงของตีสองครับเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่คนกำลังนอนหลับแล้วนะครับจึงต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษครับในช่วงของหน้าฝนที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึงช่วง19 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับ
สำหรับภาคเหนือในวันนี้นะครับยังคงมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่ส่วนบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณของหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารครับส่วนบริเวณของภาคตะวันออกมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งจันทบุรีตราดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับทะเลมีคลื่นสูง2 เมตรภาคกลางมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่จะมีฝนตกในค่ำคืนวันนี้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรเฝ้าระวังเป็นพิเศษทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวเทอร์ครับ